รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์หมาน่ารักต้องเกาหมาน่ารักต้องเกาโอ้ยรอนานไหมอ่ะโอ้ยไม่นานพี่แป้งแต่ทำไมหน้าดูเหนื่อยโดนมันติดอ่ะแล้วก็ร้อนแล้วก็พี่ยังไม่คิดอะไรเลยอ่ะหิวด้วยอ่ะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นกินกับโดนัทก่อนป่ะล่ะพอดีว่าโดนัทก็แอบหิวเหมือนกันเลยเนี่ยสั่งนมกับขนมปังมาอืมอุ๊ยมีนมให้อ่ะโดนัทดีเลยอ่ะนี่พี่เพิ่งแวะซื้อซีเรียลมาพอดีเลยอ่ะก็กินไม่ทันก็เลยกะว่าจะมากินนี่แหละไหนซีเรียลอะไรอ่ะนี่ไงโอ้โหพี่ชอบมากเลยกินประจำเลยนะเป็นซีเรียลที่พูดเลยนะว่าเป็นโฮลเกรนธัญพืชแถมเนี่ยรสช็อกโกแลตอีกด้วยรสชาติอร่อยมากโอ้ยไหนขอดูหน่อยดิโอ้มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีก10ชนิดเลยเหรอโอ้พี่แป้งถุงซิปล็อกแบบนี้ตัวน่ะชอบมากเลยรู้ป่ะเขาแบบมันแบบเก็บง่ายเปิดง่ายปิดง่ายแน่นอนเนี่ยพี่อ่ะพกไปกินกองถ่ายตลอดเลยนะมาแล้วนะหิวแล้วว่ะกินกันเลยดีกว่าโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่แป้งแกะตัวน่ะเทนมได้โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ฉีกให้นี่โดนัทโอ้เป็นไงล่ะวิจัดง่ายเนาะใช่เป็นไงอร่อยปะอร่อยอ่ะชอบพี่แป้งนี่เห็นไหมเนี่ยต้องซื้อติดตัวไว้เลยนะจะบอกให้อร่อยง่ายๆแถมได้ประโยชน์เยอะอีกด้วยเก็บไว้กินตอนเช้าดีเลยอ่ะไม่แบ่งพี่อ่ะพี่เป็นคนเอามาเป็นคนเอามาอร่อยแบบนี้ก็ดีเลยพี่ก็ไม่แบ่งเลยการแต่งหน้าไม่ติดเคยไม่เข้าสาวๆกับปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนไม่ดูสวยฉ่ำดังใจต้องการปัญหาที่เราแต่งหน้าไม่ติดนั้นนะคะจริงๆก็มีหลายปัจจัยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของผิวขาดน้ำนั่นเองแล้วผิวที่ขาดน้ำเกิดจากอะไรผิวขาดน้ำเนี่ยนะคะส่วนมากเรามักจะเจอในช่วงหน้าร้อนค่ะเนื่องจากความร้อนของแสงแดดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยขับเหงื่อออกมาและสาวๆทางบ้านถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดื่มน้ำน้อยด้วยนะคะเรียกว่าผิวเนี่ยขาดน้ำแน่นอนค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งสาเหตุนั่นคือห้องแอร์ค่ะห้องแอร์ที่เรานั่งทำงานกันทั้งวันเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผิวของคุณเนี่ยขาดน้ำนั่นเองรวมไปถึงค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะสำหรับการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวในช่วงที่คุณเนี่ยกำลังรักษาสิวก็ทำให้ผิวของคุณเนี่ยลักษณะก็จะมีความแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ำได้นะคะและอีกหนึ่งสาเหตุเลยคนที่ชอบขัดทูๆหน้าสครับหน้าบ่อยๆเนี่ยนะคะผิวของคุณก็จะขาดน้ำได้เหมือนกันนะคะขัดทูๆแบบนี้ดื่มน้ำทีละมากๆดีไหมไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าร่างกายยังไม่ทันได้ดูดซึมนะคะก็ถูกขับออกทางปัสสาวะซะหมดแล้วนะคะแบบนี้กินน้ำเยอะแค่ไหนก็หิวอีกแน่นอนค่ะแต่ว่าตัวนัทนะคะมีวิธีคำนวณปริมาณน้ำที่ควรได้รับในแต่ละวันนะคะโดยเอาไปคูณ30อย่างเช่นน้ำหนักตัวอยู่ที่50นะคะเราคูณ30ออกมาเนี่ยก็จะได้ปริมาณน้ำที่ควรดื่มอยู่ที่ 1,500 มิลลิลิตรต่อวันค่ะแต่ว่าควรดื่มแบบค่อยๆจิบนะคะประมาณ 15-20 นาทีไม่ควรดื่มครั้งละมากๆค่ะดื่มน้ำเพียงพอแล้วแต่ก็ยังแต่งหน้าไม่ติดลองสังเกตพฤติกรรมของคุณดูดีๆนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นหรือเปล่าค่ะเพราะว่าน้ำอุ่นนี่แหละค่ะถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยขาดน้ำนั่นเองนะคะรู้แบบนี้แล้ว
แป้งแนะนำนะคะว่าควรจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาล้างน้ำเย็นดีกว่านะคะเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยนะคะจะช่วยกระชับรูขุมขนของเรานะคะและถ้าเกิดสาวๆเนี่ยยังคงฟื้นล้างน้ำอุ่นต่อไปนะคะเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าคุณเนี่ยอาจจะเจอปัญหานะคะผิวแห้งผิวขาดน้ำแต่งหน้าไม่ติดบางรายเนี่ยอาจจะให้ผิวของคุณเนี่ยลอกเป็นขุยนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอาจจะมีอาการคันเกิดขึ้นบนใบหน้าได้นะคะน้ำอุ่นนะเลือกรองพื้นผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้นะจ๊ะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แต่งหน้าไม่ติดทนนี่นะคะก็คือการเลือกรองพื้นแบบผิดๆค่ะเช่นสาวผิวหน้าแห้งแต่ว่าเลือกรองพื้นแบบที่เป็นแมตเนี่ยอันนี้เนี่ยผิดเลยนะคะเพราะว่าตัวรองพื้นเนี่ยจะไม่ผสมผสานไปกับผิวหน้าของเราเราเป็นสาวผิวแห้งนี่นะคะก็ควรเลือกรองพื้นที่มีส่วนผสมของเซรั่มหรือว่ามีเนื้อที่ฉ่ำวาวค่ะเพราะว่าจะทำให้ดูผิวสุขภาพดีค่ะและที่สำคัญนะคะการใช้พรัมเมอร์ก่อนแต่งหน้าอันนี้ช่วยได้ค่ะจะทำให้เครื่องสำอางติดทนแน่นทั้งวันค่ะเรื่องของการเลือกรองพื้นนี่นะคะถือว่าสำคัญมากๆนะอย่างบางคนเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าสักแต่จะเลือกนะคะเห็นเป็นเนื้อแมตเนี่ยหน้าไม่มันอ่ะใช้เลยความจริงเนี่ยต้องดูด้วยว่าผิวของเราเนี่ยเป็นสภาพผิวแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะและเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็สำคัญนะคะพี่แป้งเราเนี่ยควรจะเข้านอนก่อน4 ทุ่มนะคะแค่นี้เนี่ยหน้าของเราก็จะไม่หมองคล้ำนะคะดูสดใสและที่สำคัญเครื่องสำอางก็จะติดทนอีกด้วยมีหน้าอะไรไหมติดทนใช่ไหมแน่นแน่นช่วงแคลอรี่เคาน์เตอร์อ๋ออุ๊ยอ่ะใช่อันนี้หรือเปล่าพี่แป้งน่าจะใช่นะนี่เขามีป้ายชาวปังอ๋อหรือว่าอ่านอย่างว่าชาวพะเนใช่ไหมชาวพะเนใช่อ๋อก็สวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ใช่ไหมใช่ค่ะเจอแล้วนะคะนี่แหละค่ะคือเป็นเจ้าของร้านชาวปังนั่นเองนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเรามาบุกมาถึงที่บ้านเลยนะพี่เอ๋ค่ะนี่คือเป็นบ้านแล้วก็เป็นสถานที่อบขนมปังเลยเป็นขนมปังโฮมเมดด้วยค่ะเราทำเป็นกิจการเล็กๆในครอบครัวค่ะค่ะซึ่งวันนี้เราก็ขอมาแบบว่าอาสาเป็นลูกมือแล้วกันนะคะได้เลยค่ะทำขนมปังแบบโฮมเมดแบบเป็นขนมปังโควิดใช่ไหมคะแล้วก็เพสโต้ซอสสองอย่างใช่โอเคบ้านน่ารักมากเลยขออนุญาตเดินด้านในนิดนึงได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะนี่สระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราตามพี่เอ๋ไปดูขั้นตอนในการอบขนมปังกันดีกว่าค่ะนี่ตรงนี้เป็นห้องเลยค่ะพี่เอ๋คะอันนี้ก็เป็นคือห้องเตรียมขนมปังนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าอบค่ะคือว่าอันนี้เป็นโดที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วคือว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ12 ชั่วโมงนะคะใช่ก่อนที่จะออกมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เข้าไปอบค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็เตรียมเข้าตู้อบได้เลยใช่ค่ะโอเคขนมปังเนี่ยพอเวลาเรามาปั้นเป็นก้อนแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องรอให้มันขึ้นเป็น double size ขึ้นมาค่ะตอนแรกที่ออกมานี่มันจะเล็กกว่านี้ครึ่งนึงนะคะค่ะแล้วมันก็จะขึ้นตัวขึ้นมาพอมันได้ที่แล้วเนี่ยก็จะมีความนุ่มเย็นดึงๆอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเตรียมพร้อมเข้าตู้อบเลยใช่แล้วขอแอบถามนิดนึงอย่างขนมปังอันนี้เนี่ยค่ะมันคือขนมปังประเภทไหนอันนี้คือขนมปังโควิดนะคะโควิดค่ะอันนี้เนี่ยก็มันก็จะเป็นขนมปังสุขภาพหน่อยที่เดี๋ยวนี้คนก็จะนิยมทานกันเพราะว่ามันไม่ใช่ใช้แป้งฟอกขาวมันเป็นแป้งโควิดแล้วก็มันก็จะมีส่วนของธัญพืชเช่นเม็ดทานตะวันเมล็ดงาขาวงาดำอะไรพวกนี้ค่ะใส่หรือว่าเราอยากใส่อะไรเพิ่มเติมขึ้นไปในขนมปังนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นบอกว่าอันนี้เนี่ยมีการกินกับแบบกับซอสต่างๆก็ได้หรือว่ากินกับอาหารก็ได้ด้วยใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่คือว่าขนมปังพวกนี้มันเป็นขนมปังที่แล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าเราจะไปเดฟกับอะไรนะคะที่นี่ก็จะมีเพสโต้ซอสซึ่งก็จะทำขายด้วยเพื่อที่จะจิ้มขนมปังพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วได้หลายอย่างค่ะ
โอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแป้งว่าน่าจะได้ที่ละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะฟีบลงมาอีกใช่ไหมคะโอเคเอาไปอบดีกว่านะโดนัทมันได้ค่ะพอมันได้ที่เนี่ยก็ควรจะเข้าเตาได้แต่เดี๋ยวจะไปอบห้องข้างๆใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอบขนมปังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มตั้งเวลาแล้วที่จะอบนะคะครบครึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากที่นั่งขนมปังเข้าเตาอบไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะมาทำซอสเพสโต้โหระพาที่แสนจะอร่อยเอาไว้ทานคู่กับขนมปังฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองทำนะคะตัวเพสโต้ซอสนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกว่าเนี่ยแค่วางนี้เนี่ยกลิ่นขึ้นมาละใช่ใช่แล้วก็ส่วนผสมของเราในวันนี้ค่ะพี่เอ๋ขามีอะไรบ้างคะเพสโต้นี่ก็คือโหระพาใช่ไหมคะภาษาไทยมันก็คือซอสโหระพาสดเนี่ยค่ะก็จะมีใบโหระพาแล้วก็มีเซอร์รี่เซอร์รี่นี่ก็คือขึ้นชายฝรั่งนะคะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยถ้าเกิดเราจะอยากให้มันมีความเผ็ดอะไรขึ้นมานิดนึงก็จะเราก็จะใส่พริกแห้งเรียกว่าส่วนที่นี่เนี่ยคือผักก็ต้องสดสะอาดแล้วก็ต้องมาจากแหล่งที่ว่าปลอดสารพิษเลยใช่ไหมคะขั้นตอนยากไหมคะพี่เอ๋คะไม่ยากเลยค่ะก็เข้าไปปั่นก่อนนะคะคือน้ำทุกอย่างเนี่ยไปปั่นรวมกันเลยในเครื่องปั่นตามด้วยก็คือขึ้นช่ายฝรั่งขึ้นช่ายฝรั่งค่ะก็คือเซอร์รี่โอ้ใช้ผักค่อนข้างเยอะเนาะใช่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปคิดถ้วยตวงอะไรมากนะคะก็คือถ้วยเลยค่ะ1ถ้วย1ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะโหระพากับตัวสตรอเบอรี่เนี่ยก็เริ่มจะละเอียดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมถัดไปดีกว่าอันนี้เลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์พี่บอกว่าใส่ประมาณแค่1ช้อนใช่มั้ยล่ะพี่เอ๋จ๊ะใช่ค่ะต่อไปก็คือเป็นในส่วนของการปรุงรสกันบ้างนะคะนี่ก็คือจะมีพริกแห้งแล้วก็มีเกลือพริกไทยนั่นเองใช่แล้วพริกแห้งนี่ใส่ทั้งเม็ดเลยคะพี่เอ๋ปกติเราก็จะใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้แค่เม็ดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการความเผ็ดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ใส่เข้าไปอีกก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพริกแห้งเนี่ยเราก็ใส่เข้าพอให้มันมีรสเผ็ดปลาร้อมปลาแรมนะคะค่ะไม่ได้เผ็ดมากก็ต้องเอาไส้มันออกก่อนใช่จิ้นกระบวนการแล้วนะคะกับเพสโต้ซอสค่ะแล้วอันนี้เอาใส่กระปุกได้เลยไหมคะพี่เอ๋ก็เราก็ต้องเอาไปผัดก่อนค่ะไปผัดอีกจิ้นกระบวนการปั่นค่ะผัดเสร็จผัดบรรจุเข้ากล่องได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมคะทิ้งให้เย็นก่อนหอมมากเวลาออกมามันจะหอมมากใช่ค่ะเพราะเวลาเช้าๆที่อบเนี่ยนะคะกลิ่นมันจะแบบโหยไปถึงบ้านกลุ่มทุกคนตื่นเลยทุกคนตื่นได้เลยนี่แล้วลองชิมเลยไหมคะได้ค่ะนี่แล้วก็ซอสเพสโต้ที่เราทำไปเมื่อกี้นี่ก็ได้ที่แล้วเนาะอู้ตอนพี่หันนั่งแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสียงเนี่ยนะแบบกรอบมากกรอบกรอบแต่ข้างในมันจะนุ่มใช่หลายๆคนชอบมองว่าขนมปังแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้จะแข็งใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กล้ากินแต่จริงๆคือข้างในมันอร่อยนะใช่ค่ะอยากลา
สั่งขนมปังแบบนี้เนี่ยจากพี่เอ๋บ้างเนี่ยคะติดต่อได้ยังบ้างนะคะติดต่อได้เราจะมีเว็บไซต์นะคะชื่อ www.chaopane.com ค่ะหรือว่าทาง Facebook ก็มี Facebook ก็ชื่อ Chaopane เหมือนกันค่ะ Chaopane ค่ะ Chaopane สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้รวมไปถึงถ้าเกิดสมมุติใครบ้านอยู่แถวนี้รามคำแหงใช่ก็แวะมาได้เลยค่ะเราจะอบใหม่ทุกๆเช้าวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์นะคะค่ะนี่แหละค่ะคนทำก็มีความสุขคนกินก็มีความสุขแบบนี้เลยเนาะใช่ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยวันนี้นะคะขอบคุณค่ะกินต่อดีกว่าใจบูทซับเดือนไลฟ์สาวสาวคนไหนแต่งหน้าไม่เก่งหรือว่าหน้าไม่ได้รูปยกมือขึ้นเลยค่ะวันนี้นะคะสองสาวโสภาแป้งกับโดนัทจะมาเผยเทคนิคง่ายๆที่ทำให้คุณเนี่ยสวยได้โดยไม่พึ่งศัลยกรรมค่ะสวัสดีค่ะสาวๆทางบ้านวันนี้เราสองคนนะคะก็เรียกว่าจะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะคะสวยแบบ no ศัลยกรรมนั่นเองใช่แล้วค่ะและต้องบอกนะคะว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยนะคะพี่แป้งที่จะมารีวิวเรื่องความสวยความงามแบบนี้ถูกต้องเลยนะคะเรื่องสาวๆทางบ้านเนี่ยปัญหาเยอะมากโดนัทบางคนก็บอกว่าอุ๊ยเขียนคิ้วไม่เป๊ะค่ะพี่ตาสองชั้นทำยังไงดีบางคนก็บอกว่าอุ๊ยเนียงเยอะหน้ากลมสาวๆปัญหาเลยถูกต้องบางคนก็บอกว่าขนตาน้อยอย่างโดนัทเนี่ยขนตาน้อยทำยังไงดีล่ะนั่นน่ะสิสำหรับปัญหาแรกนะคะสาวๆทางบ้านเนี่ยคนที่ตาไม่มีเหล่าเต้งเหล่าเต้งคำนี้มาจากภาษาจีนออกเสียงว่าเหล่าเต้งหมายถึงชั้นบนซึ่งอีกความหมายหนึ่งนะคะจะหมายถึงตาสองชั้นเช่นตาโดนัทไม่มีเหล่าเต้งเวลายิ้มทีเนี่ยจะตาหยีมากและนี้นะคะก็เป็นที่มาที่ว่าทำไมคนไม่มีตาสองชั้นถึงเรียกกันว่าตาไม่มีเหล่าเต้งคะสำหรับใครนะคะที่อยากมีตาสองชั้นแต่ว่าไม่อยากพึ่งศัลยกรรมต้องพึ่งเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะสติ๊กเกอร์ติดตา2ชั้นแบบตาข่ายนะคะส่วนวิธีการใช้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนัดจะมาสาธิตให้ดูทีละขั้นตอนค่ะก่อนอื่นนะคะมันจะมาในลักษณะรูปแบบหลายๆชิ้นแบบนี้นะคะเราก็ดึงออกมาทีละอันนะคะออกมาจากตาข่ายแบบนี้เลยส่วนวิธีการติดนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูทีละขั้นตอนค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องวางตัวสติ๊กเกอร์แบบตาข่ายอันนี้นะคะลงบนฝ่ามือเราก่อนส่วนวิธีการใช้นะคะเราก็ทากาวลงไปบนสติ๊กเกอร์ตาข่ายนี้ได้เลยนะคะหนีบขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะวางลงบนตาของเราได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ติดลงไปบนเปลือกตาของเราได้เลยนะคะโดยติดให้สูงกว่าชั้นตาปกติของเรานะคะเราก็ได้ชั้นตาที่ชัดแล้วก็มีความลึกมีเบ้าแบบฝรั่งนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติจะให้เนียนมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ทำการทาอายแชโดว์นะคะทับลงไปได้เลยค่ะนี่ตอนนี้เราจะมาเริ่มแต่งตากันแล้วนะคะหลังจากที่ทาอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยขั้นตอนการกรีดอายไลเนอร์ค่ะ
ามาถึงมงกุฎของใบหน้ากันบ้างก็คือคิ้วนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติสำหรับสาวๆทางบ้านเลยนะคะเรียกว่าเขียนคิ้วไม่เป็นเขียนไม่เท่ากันบ้างบางทีบางคนเนี่ยอยากจะไปเจ็บตัวไปสักคิ้วเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าแป้งมีตัวช่วยพิเศษมาช่วยให้นะคะนั่นก็คือสติ๊กเกอร์บล็อกเขียนคิ้วบอกเลยว่าแปะปุ๊บเขียนปั๊บสวยเป๊ะเลยมีให้เลือกหลายบล็อกนะคะนี่เขาจะมีเป็นเขาเรียกเป็นสติ๊กเกอร์บล็อกทรงแบบคิ้วตรงๆเกาหลีแบบนี้ก็เหมาะสำหรับสาวๆที่อยากจะให้ดูลุคแบบคิ้วๆดิวอี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์คิ้วทรงสายฝอแบบจะดูฝรั่งนิดนึงคือมันจะมีความโค้งๆบางๆของเส้นแล้วก็มีความโก่งมากกว่านั่นเองนะคะแม่วันนี้เนี่ยดูจากเบ้าหน้าของแป้งแล้วนะคะจมูกโด่งสูงโปร่งเบ้าตาลึกขนาดนี้เอาสายฝอแล้วกันค่ะขั้นตอนนะคะเพียงแค่เราเนี่ยลอกสติ๊กเกอร์ออกมานะแล้วก็แปะให้ตรงบริเวณหัวคิ้วทั้งสองข้างสำคัญคือต้องแปะให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็ค่อยๆวาดตามมันเองอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะจากที่เราติดแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างตรงแล้วนะขั้นตอนต่อไปค่ะเขาจะลอกตัวสีดำๆตรงนี้ออกมานะเพื่อเห็นเป็นโครงคิ้วนั่นเองเดี๋ยวมาลอกกันเสร็จแล้วนี่นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็เติมคิ้วของเรานะคะปกติเนี่ยบางคนอาจจะใช้เป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะแต่ว่าแป้งจะถนัดใช้แบบฝุ่นมากกว่านะก็จะใช้แปรงนะคะแล้วก็อายแชโดว์นะคะสีที่ใกล้เคียงกับสีผมของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณโทนน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะค่อยๆทาคิ้วไปนะคะตอนนี้นะคะแป้งก็เรียกว่าเขียนคิ้วนะคะจนเต็มรอยของสติ๊กเกอร์บล็อกเขียนคิ้วเนี่ยที่ติดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองลอกออกดูดีกว่านะคะว่าคิ้วของเราเนี่ยจะเป็นบล็อกขนาดไหนกันหลังจากที่เราลอกสติ๊กเกอร์บล็อกเขียนคิ้วออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ทรงคิ้วแบบนี้เรียกว่าเป๊ะมากนะคะแต่ว่าเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือบริเวณส่วนหัวคิ้วเนี่ยอาจจะมีการเบลนเพิ่มให้มันดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็ใช้เป็นแบบว่าผู้กันแบบนี้นะคะค่อยๆเบลนเราก็จะได้คิ้วสวยเป๊ะปังอลังเวอร์แล้วก็เป็นมงกุฎของใบหน้านั่นเองค่ะเราก็ได้ดวงตาคู่สวยของเรานะคะที่มีเบ้าชัดเข้ามาแล้วแต่ว่าเพื่อความสวยเป๊ะมากยิ่งขึ้นเราต้องพึ่งไอเทมตัวนี้เลยค่ะนี่เลยขนตาปลอมค่ะซึ่งขนตาปลอมเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายเบอร์หลายสไตล์นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะขึ้นอยู่กับสไตล์ว่าเราชอบสไตล์ไหนมีความบางความหนาต่างกันและที่สำคัญก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่เราจะไปด้วยค่ะส่วนวิธีการติดนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูเลยอุปกรณ์ก็จะมีเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าที่ต้องใช้ก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นกาวติดขนตานะคะกรรไกรแล้วก็ขนตาปลอมคู่ที่เราเลือกมานั่นเองขนตาปลอมที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่บางไม่หนาจนเกินไปนะคะก็สามารถใช้ออกงานในวันปกติได้ก่อนอื่นเราต้องนำมาทาบกับตาเราก่อนนะคะวัดความยาวจากหางตาไปถึงหัวตานะคะว่าเราต้องตัดขนาดไหนเพื่อที่จะให้พอดีกับดวงตาของเราพอได้ขนาดแล้วนะคะเราก็ทำการตัดหัวและท้ายค่ะเราก็ได้ขนตาที่ขนาดความยาวเนี่ยเท่ากับดวงตาของเราแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการนี่ค่ะโค้งมันให้เป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะตอนนี้นะคะขนตาเนี่ยก็พร้อมติดแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องทำการดัดขนตาตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แยกออกเป็น2ชั้นนั่นเองตอนติดจะได้เนียนๆนะคะทากาวติดขนตานะคะลงไปบนขนตาได้เลยThank you.
้อยแล้วค่ะเราก็ได้ขนตาที่สะพึงงอนงามแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อเพิ่มความเนียนแล้วก็หนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะเราก็จะปัดมาสคาร่าซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะสาวคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของหน้ากลมแก้มเยอะเนียงออกนะคะแล้วก็ไม่อยากจะไปเจ็บตัวฉีดพวกโบท็อกนะคะหรือว่าเมโซแฟตเนี่ยวันนี้แป้งก็มีตัวช่วยพิเศษเสริมให้สาวๆเนี่ยหน้า V shape ได้ทันตาเลยล่ะค่ะนั่นก็คือสติ๊กเกอร์นะคะที่เอาไว้เก็บแก้มแล้วก็เก็บเนียงนั่นเองลักษณะของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพลาสเตอร์ที่เราแปะแผงเลยเนาะแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความบางมากๆบางเพียงแค่ 0.02 มิลเท่านั้นวิธีการใช้เนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่แกะออกมานะคะแล้วก็แปะบริเวณที่เราอยากให้มันเก็บไปนะคะจะเป็นช่วงบริเวณช่วงกรอบหน้าด้านนี้หรือว่าจะเป็นช่วงหางตานะคะใครที่มีตีนกาเนี่ยก็แปะก็ดึงๆขึ้นไปได้เดี๋ยวเรามาลองดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำให้เนียงของแป้งหายไปได้มากน้อยขนาดไหนลองดูค่ะไหมคะเพียงแค่แปะแค่นี้เนี่ยภายในเวลาแค่10วินาทีเนี่ยสาวๆก็จะมีความหน้าเรียว V shape ขึ้นมานะคะโดยไม่ต้องเจ็บตัวพึ่งศัลยกรรมหรือว่าพึ่งการฉีดโบท็อกซ์เลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าให้เนียนมากขึ้นนั้นแนะนำนะคะว่าปล่อยผมเลยค่ะนี่ก็จะช่วยปิดรอยสติ๊กเกอร์ของเรานะคะเห็นไหมน่าเล็กเลยเบอร์นั้นเห็นไหมล่ะคะสาวๆแค่นี้นะคะเราก็สามารถสวยได้ง่ายๆแบบไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเรียกว่าสมัยนี้เนี่ยเทคนิคต่างๆตรงนั้นมันเยอะมากเลยนะอุปกรณ์เสริมเนี่ยนะคะสาวๆก็ลองไปเลือกใช้ดูละกันนะสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อบกพร่องบนใบหน้านะคะเรียกว่าก็เป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็แนะนำว่าควรจะมีติดตัวไว้นะจ๊ะเพราะไม่มีใครจะเข้าใจผู้หญิงได้เท่ากับผู้หญิงด้วยกันพบกับเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนอยากรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานเพราะเราคือคลับโสภา